รับเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนคริสติน่าอากิล่าครับเอวผู้ชายเนี่ยมันทำไมมันยังอื่นเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเชฟปะคุณชอบไม่ทักไม่ทักผู้ชายน่ารัก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 สมศักดิ์ศรีร้านที่สองมากๆนะครับคือเป็นระดับแชมป์ที่ได้เงินล้านไปทำให้จังหวัดตัวเองดีเรียบร้อยแล้วเอาแชมป์ของทั้ง3สมัยเลยมาปะทะกันแบบพบกันหมดแล้วก็สะสมคะแนนกันเพื่อชิงล้านที่2จาก AS นะครับกิจสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนศึกแห่งศักดิ์ศรีของ3แชมป์สุราษฎร์ธานีนนทบุรีและสิงห์บุรีนัดที่1สุราษฎร์ธานีอบต.กันตุลีสู้สู้ปะทะนนทบุรีร้านที่2ต้องเป็นของจังหวัดนนทบุรีเฮ้อ้าวสวัสดีครับกรรมการท่าทางของเรานะครับคุณชมพูครับสุริพงษ์วัฒนาจารย์สวัสดีครับโอ้โหเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อสวยใส่เสื้องูเหลือมมาเลยนะตุ๊กแกตุ๊กแกอ้าวตุ๊กแกเหรอลายชนเผ่าชนงูเหลือมชนเผ่านะฮะอีกคนนึงครับโอ้ตั้งสิริพรอยู่ยอดคุณกันสมพลครับตั้งสิริพรอยู่ยอดนะครับสวัสดีครับขอเสียงแฟนคลับตั้งหน่อยค่ะเอาพี่แอนวิรศักดิ์นินกันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณต้นหอมสกุลตลาดเทียนไพโรจน์นะครับทุกทีเอาใจพี่ใช่ไหมวันนี้ขอเอาใจน้องอ๋อเหรอคือทุกสัปดาห์เวลามีคนนู้นคนนี้มาหอมก็จะพยายามทำเป็นร้องโชว์เสียงของคนนี้ว่าเธอร้องเหมือนมากฟังมาตั้งแต่เด็กชอบเป็นพิเศษเออเหรอใช่ทั้งการร้องการเต้นชอบมากๆเขาชอบใครเป็น Queen of Dance ตีนาใช่ไหมใช่พี่ใช่ดิพี่อยากจะบอกว่าเมียพี่เหมือนตีนาเมียพี่เหมือนตีนามากนะพี่เหมือนตีนามากตรงไหนวะทุกช่องนะหนูพี่เนี่ยจีบเมียพี่เพราะว่าตอนแรกพี่นึกว่าเป็นตีนาที่ไหนได้ตีนาโอ้แล้วเมียยิ้มเหงือกบานมากถ้าวันนี้ไม่จริงพี่อันนี้ใส่ร้ายแล้วทำไมอ่ะฟันเหยินอย่างเดียวพี่อย่าเหงือกไม่บานฟันเหยินทำให้ช่วงหายใจเข้าในลมมันกอดเหงือกเว้ยจริงเหมือนสปอยเลอร์รถเหมือนสปอยเลอร์รถปล่อยให้เป็นหน้าที่พี่ดูเรื่องต่อว่าเมียพี่ขอเป็นหน้าที่พี่ไปพบเลยครับตินาคริสติน่าอากิล่าครับWe'll be right back.
วัสดีครับคุณตินาตินาพาลูกสาวมาวันเขาชอบพี่ตายชอบมากโอ้ร้องกันเข็มขัดถกเลยอ่ะไม่รู้ว่าพี่ตินาโชว์แต่ทำไมเราเนื้อเหนื่อยพี่นี่เต้นโอ้เก่งมากเลยนะถึงว่า Dancing Queen ใช่ไหมใช่แล้วนี่อ๋อมีอะไรจะบอกพี่ก็บอกเลยบอกเลยพี่ต้นน้ำแต่ก่อนที่บอกพี่อยากจะบอกก่อนว่าแฟนหล่อมากนะแฟนหล่อมากนะทำไมคุณตินารู้เรื่องเขาด้วยเหรอเขาปิดไปตามรับนะไม่มีใครรู้เลยนะจริงเหรอหนูก็ควรจะได้คนหล่อเพราะจริงๆแล้วหนูแซ่บมากแซ่บมากค่ะว้าใหญ่ใช้คำว่าแม่พี่ใช้ไปแล้วใช่ไม่ได้เหรอ อ๋อ เอ้ยร้องเพลงไงร้องเพลงตินาไงไลฟ์จริงๆเลยคืออยู่ไปดีๆตอนนี้ตินาเริ่มจะตื่นมาไม่ฉันจะเตรียมตัวจะเหมือนนินจาเมื่อมาลีเราไม่เหมือนใครทำไปถูกมันเดียวโผล่ตอนเด็กๆไม่รู้ไปซื้อม้วนไหนมาคนละอัลบั้มแล้วหรือเปล่าเพลงช้าเพลงเพลงช้าบนทางเดินอาจไม่มีทางไหนมุ่งไปดวงดาวบอกว่าปากไม่เหมือนเขาไม่ได้ทำปากแบบนั้นไม่ต้องทำขนาดนั้นพี่นาจะบอกว่ามีคนสมัครเข้ามาเนี่ยจะเป็นนินจาเยอะมากเยอะมากเพราะว่าเสียงเขาเอกลักษณ์ไงแล้วก็วิธีร้องเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นของตัวเองเพราะฉะนั้นคนเลยอยากเล่นแบบใช่อยากฟังอยากฟังมากเดี๋ยวต้องมีกรรมการนะโอเคได้ค่ะจะมีคอนเสิร์ตอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่ห่างหายนานแล้วเงินเนี่ยไม่ห่างนะพี่เหรอแล้วคอนเสิร์ตต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดใช่ก็จะมีว่างกันสิเขาพี่ไม่ไปดูเพลงเขาพี่ก็ถามเหรอไม่ได้พี่ไม่สาวกเธอเขาติดตามเขาก็รู้ว่าไม่ห่างถึงว่าเมย์พี่ไม่ค่อยอยู่บ้านเลยออกไปดูที่นานี่เห็นที่ก็ชอบนามากล่าสุดนี่ก็จะมีขนนกกระดอกไม้กุมภากุมภาแล้วคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านไปคุณตินาบอกพี่กิ๊กหน่อยสิคะที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไรเร็วนี้เคยแฟร์ค่ะใช่ไหมคะเขาไปด้วยกันอันนั้นร้องเพลงได้ด้วยเหรอก็เป็นนักร้องเพลงคุณกิสติน่าหนูก็ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องจบเลิกกันนะพี่พี่ครับแผ่นแน่แน่แผ่นเดียวกันไงนะคนละแผ่นงานเลยทำไมขอโทษปกติเราไม่มีอย่างนี้นะครับจริงหรือเปล่าคะไอ้นี่ไม่รู้ใครโอเคเดี๋ยววันนี้ให้คุณตินามาเป็นต้นเสียงของเรานะครับเชิญนั่งเลยครับได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปพบกับเงาเสียงคู่แรกของคุณตินาครับอย่าเดินไปชนเขาทำไมมันเลือกตัวครับมาพี่เป๊ะมาทำไมครับเป๊ะผมมีอะไรหนูก็คุยเองนะโอ้น้องกุ้งน้องกุ้งนี่ผมรู้จักดีอ๋อเหรอใครของพิงกี้สาวิกาจริงเหรอจริงป่ะถามเขาเพื่อนสนิทกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ไม่น่าเชื่อว่าทั้งแต่งกันยังไงเรียนโรงเรียนเดียวกันมาอะไรเรียนด้วยกันตั้งแต่ป.1นี่เรียนด้วยกันตั้งแต่ป.1ผู้ชายจะมาจีบพิงกี้ไอ้นี่เข้าไปขวางบังตบตบพิงกี้ตบพิงกี้ไม่ตบพิงกี้จะตบพิงกี้ทำไมเอาเองทำงานอะไรครับคุณกงครับเป็นโปรเจกต์ออร์แกไนซ์ค่ะดูแลงานทั้งหมดนี่เหมือนโปรดิวเลยเป็นโปรเจกต์ควบคุมโครงการนั้นเลยใช่นี่แล้วคิดยังไงว่าเราเหมือนตินาคิดไหมคิดไหมไม่ปกติเขามาเขาจะแต่งให้คล้ายกับต้นฉบับใช่ไหมคุณนี่ไปพยายามแล้วพี่อยากจะบอกมั้งแต่ตีสี่พยายามแต่งให้เป็นตินาช่างค้าตัวตายไปสองเดี๋ยวเคยเล่นมวยปั้มไหมเป็นนักกีฬานะเป็นนักกีฬาเหรอเล่นอะไรกีฬาเลยให้ถ่ายดีกว่ายกน้ำหนักเมตรยกน้ำหนัก
ซูโม่คาราเต้ฆ่าวัวด้วยมือเปล่ากีฬากีฬาเดี๋ยวเขาแข่งที่จังหวัดไหนอ่ะฮะเล่นอะไรจ๊ะเล่นกีฬาอะไรยอมละยอมบาสเกตบอลค่ะเล่นบาสบาสตัวสูงตัวสูงไงตัวสูงใหญ่ไงพอได้ลูกมาไม่มีใครกล้าแย่งอีกทีมก็ตัวนี้ไงเป็นเพื่อนกับฮอบบิทค่ะเลิกเล่าว่าเหรอใช่โอ้แต่เป็นญาติห่างๆกับสมิโก้นะคุณแม่ทำงานอะไรครับอะไรครับตอนนี้ทำโดนใจเหรอครับพี่แม่โอ้คุณน่ารักสวยหน้าเหมือนเมียผมพี่พูดได้ถูกหน้าพี่เหมือนเขาเฮ้ยเมียพี่เกิดก่อนเมียพี่เกิดก่อนแต่ก่อนหน้ามันพี่นาเลยแล้วทำศัลยกรรมไปเข้าโรงพยาบาลสัตว์โอ้โหอุ้ยพ่นให้เกาะตอนแรกนึกว่าเสาคนดีกว่ามีชื่อด้วยนะครับชื่ออะไรเตรียมมาเพื่อพี่ตินาเลยเหรอทิตินาอากิล่าของเราล่ะกอริล่าเบนทำงานอะไรนะตอนนี้ทำบริษัทโชยเวนของพี่พลพุ่นค่ะเป็นทั้งทัวร์และอีเวนต์ใช่ทำในส่วนของกราฟิกดีไซน์ค่ะกราฟิกดีไซน์ตอนเด็กๆตัวแค่ไหนตัวเท่าลูกไม้ตัวจริงเฮ้ยโตขึ้นมาแล้วตัวเท่านี้ตอนเด็กไม่ตัวแค่นี้เลยกินข้าวไหมกินข้าวไหมตอนเด็กๆกินหญ้าค่ะกินหญ้าใช่ไหมเหมือนพี่โทษอายุเท่าไหร่ละครับ34ค่ะอ๋อโตเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วค่ะมันได้เท่านี้ค่ะไม่ตัวแบบนี้เป็นตำแหน่งว่าโตเต็มที่คิดว่าแบบเบื่อเขาจะโตขึ้นเองไงได้แค่นี้ได้แค่นี้ไม่เป็นไรมีแค่นี้ก็แค่นี้แหละคนอุดรตัวเล็กค่ะอ้าวคนอุดรเหรอใช่ค่ะเฮ้ยนี่ไงก็คนอุดรไงใช่แต่ก่อนมันก็ตัวเท่านี้แหละอ๋อมันโตไม่เต็มที่เดี๋ยวก่อนต้องรออายุเท่าพี่หนูก่อนเดี๋ยวคุณแล้วไงชอบร้องเพลงตินาก็ชอบร้องเพลงพี่ตินาร้องเพลงไหมร้องมาตั้งแต่ป.5ทำไมถึงชอบตินาทำไมชอบก็ตอนนั้นผู้หญิงลักษณะลูกครึ่งยังมีน้อยแล้วก็พี่เขาน่ารักแล้วเป็นลูกครึ่งแล้วก็เต้นแล้วคุณไปร้องบ่อยไหมหรือมีใครบอกว่าเฮ้ยเราเบ้นไปประกวดที่ไหนใครเป็นคนบอกว่าเราเหมือนจังก็มีพวกน้องเพื่อนต้องเหมือนนะมาต้องเหมือนนะไม่เหมือนโดนแป้งจริงนะเดาได้เราเหมือนนะไม่ใช่ว่าใช้กำลังเพื่อเข้ามาที่นี่แม่นั่งทำงานแล้วเปิดจับทุ่มนั่งทำงานเปิดคลิปตัวเองคนที่นั่งในออฟฟิศเปิดเพลงที่หน้าเหรอเปิดเพลงสิโอ้โหเหมือนอย่างนั้นเลยร้องเองเหรอเปิดคลิปใช่โอ้โหอยากฟังเลยเนี่ยเฮ้ยระดับนี้เลยเหรอพอดีเอาดินี่เพลงพิกล็อกเลยครับสุดฮอตเลยขอฟังต้นฉบับหน่อยโอเคครับพี่ทำไมอ่ะฟังเสียงที่นาแล้วนึกภาพคนคือไม่ได้ทั้งคู่เลยดูนะเสียงเป็นอย่างนี้นะแต่ตัวเสียงที่นาเอาละว่าวันนี้เว้ยเฮ้ยน้องเบนอยู่ตรงนี้นะน้องถามจริงต้องหลับตาฟังไหมต้องหลับตาฟังไหมเนี่ยลองหลับตาดูสิพี่เออแต่พี่หลับตาพี่ก็ยังจำภาพเขาได้อยู่พี่จะจำไปอีกนานเลยค่ะจำไปอีกนานเลยใช่ไหมพร้อมไหมครับพร้อมพี่กลับเชWhen we look in the dew, to long to like, we look.
มากมายแบบเทวีฟ้าลิฟต์ล็อกกันยิ่งนี้ฉันเสียจนเต็มเป่าจะให้ฉันนั้นเอาคืนที่ใครสวัสดีค่ะลองได้ช่วยกันร้องตามนะคะจะไม่รักบอกลองให้ฉันต้องยอมทุ่มเทหัวใจให้กับเธอหมดมากมายตั้งเท่าไรแต่สุดท้ายไม่มีอะไรสักอย่างพลิกล็อกกันน่าดูถล่มทลายพลิกล็อกกันมากมายแบบเทกระเป๋าพลิกล็อกกันอย่างนี้ฉันเสียจนเต็มเป่าจะให้ฉันนั้นเอาคืนที่ใครพลิกล็อกกันน่าดูถล่มทลายพลิกล็อกกันมากมายแบบเทกระเป๋าพลิกล็อกกันอย่างนี้ฉันเสียจนเต็มเป่าจะให้ฉันนั้นเอาคืนที่ใครน่าดูพลิกล็อกกันน่าดูพลิกล็อกกันน่าดูพลิกล็อกกันน่าดูผมรู้แล้วว่าจะเอาใครเข้าตู้มาเลยโอ้มีไอ้หอมแหละไม่เหมือนถ้าสมัครมาโดนแน่ๆผมว่าจะโดนแป้งเข้าไปกระทืบกันในนี้เจาะคนที่ก็ร้องไม่เกรงใจเลยถ้าหลับตานี่โอ้โหใช่ได้เลยแยกไม่ออกเลยเซอร์ไพรส์ทั้งคู่เซอร์ไพรส์ทั้งคู่แต่ว่ากรรมการของเราต้องเลือกคนเดียวก่อนนะฮะมาน้องดูครับพี่ไปดูกรุงเขาดูได้ป่ะดูเปิดกว้างๆดูเปิดกว้างๆได้เอามาดูนะฮะกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอหรือบีเอสุดยอดเลยอ่ะเออนี่เชื่อดิถ้าจะจีบผู้ชายนะใช้โทรศัพท์เอายังว่าไงว่าไงบ้าเหมือนมากเลยตอนแรกออกมาทั้งคู่คิดยังไงก็ไม่เหมือนดูการแต่งตัวที่ไหนอัลบั้มไหนนี่เราก็ตามทุกอัลบั้มมันต้องมาเอาเสียงอู้ฮันลุไทยแน่ๆแต่พอร้องแค่นั้นแหละโอ้เหมือนทั้งคู่เบนซ์แม้ไม่มียกป้ายให้อย่าเสียใจเบนซ์ก็เหมือนมากแต่ว่าไปเจอกระดูกชิ้นโตอย่างกุ้งกุ้งเหมือนมากจริงกุ้งเหมือนกุ้งเหมือนไม่น่าเชื่อเลยว่าคุโรบุตะทำได้วันนี้คุโรบุตะนี่อะไรพี่หมูดำไอ้นี่ก็ถามให้เข้าตัวซะอย่างเมื่อกี้บอกไงกระดูกชิ้นโตไม่มีกระดูกใหญ่กว่านี้แล้วครับใช่ชิ้นโตมากเหมือนครับเหมือนทั้งคู่นะครับคุณเบนซ์อาจจะเสียงแหลมไปหน่อยคุณกุ้งนี่เขาตัวใหญ่ร้องง่ายกว่าพลังเยอะนะครับเหมือนมากครับคุณกุ้งเหมือนมากไอ้คลิปที่ทำไว้เนี่ยผมเชื่อเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกุ้งแล้วก็น้องเบนซ์มากๆเลยนะคะที่ทำให้คุณบางคนได้รู้สำนึกตัวเองสักทีว่าไม่งั้นมันก็จะเข้าใจมันผิดตัวมันผิดอยู่ดีอะไรเงี้ยครับว่าเหมือนมาตลอดตาสว่างสักทีนะพี่นาผมอยากจะบอกว่าก่อนที่พี่นาจะมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์พี่คะหนูเหมือนไหมหนูเหมือนไหมอ๋อไปว่าเขาแต่งตัวเป็นพี่อุโถมเขาแต่งตัวเป็นยินจิตพรเทพสาวดำลำพานะเขาแต่งแบบนี้เลยพี่ใช่แต่งแบบนี้ผมแบบนี้เลยด้วยใส่แว่นดำนี่เป็นเสกโลโซได้เหมือนกันเบิร์ด
ช่วยตินาหน่อยจ้าแล้วพี่บ้านว่าไงเบิร์ดเองนะจ้าดีใจมากเลยที่ได้เจอตินานะตินาสบายดีนะจ้าเราพร้อมนะสำหรับคอนเสิร์ตขนนกกระดอกไม้ของเรานะจ๊ะแล้วเราเจอกันนะพี่นาอย่าทำผมทรงนี้เหม่งนะจ๊ะทำไมอ่ะนั่งข้างๆเพราะพี่ชอดมาจ้ะเบิร์ดใจไม่ดีเลยจ้ะกลัวเลยนะนั่งข้างเพราะพี่ชอดมาตลอดเลยจ้ะจ้ะนี่พี่ชอดเอที่นาที่นาเป็นเพื่อนคอนเสิร์ตพี่เองนะพี่อยากจะได้ที่นาต้องเดินเลยโอ้ตายละอยากนะทำไมเป็นแฟนคลับคุณตินามาตั้งแต่อัลบั้มแรกปี2533เป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำอัลบั้มขายล้านตลับนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีผมไม่ได้ในการคอมเมนต์ที่จะหาเงาเสียงของคุณตินาครับเมื่อกี้คุณล้อกันยังไงบ้างผมลืมไปแล้วอ๋อพลิกล็อกแต่เสียดายถ้ามันมีท่อนหนึ่งในพลิกล็อกนี่จะชี้เป็นชี้ตายรู้ว่าใครเหมือนเมื่ออะไรอะไรนะหมออย่าไม่ใช่คนละเพลงคนละเพลงไม่ใช่คนละเพลงคนละเพลงคุณกุ้งคุณร้องดีมากก็สำเนียงเสียงเหมือนมากคุณเบนซ์ก็ร้องดีท่อนหัวนี่ออกมาเหมือนเป๊ะมากแต่พอร้องยาวๆนี่จะไม่ค่อยเหมือนละแต่กุ้งยังไงช่วยวิเคราะห์เร็วนิดนึงเพราะเสื้อหนังมันร้อนแล้วอยากจะเจอมันแล้วค่ะพี่จะตกมันแล้วเหมือนเดี๋ยวจะปล่อยตัวแล้วอยากจะเจอคนนี้เพื่ออยากจะขอขอบคุณแล้วก็ขอชมเชยเขาว่าฝึกให้กุ้งเก่งมากควานของหนูอยู่ไหนคะลูกสำหรับกุ้งเนี่ยเหมือนจริงๆนะอาจจะมีความหนาของเสียงที่ยังน้อยกว่าคุณตินานิดหน่อยแต่ว่าช่วงปลายแหลมบนๆเปิดแล้วก็สวยมากเบนเนี่ยช่วงปลายบนๆที่เป็นเสียงใสๆไม่ค่อยมีเสียงจะไปคล้ายนิกกี้เทริโอมากกว่าโอเคขอบคุณนะฮะห้าต่อศูนย์นะครับขอบคุณน้องเบนนะครับน้องเบนไปอาบน้ำที่บ้านนู้นคุณกุ้งไปกุ้งเดี๋ยวไปหาก้อยกินตรงนี้ลูกนี่นั่งทักคนนี้ไปเลยเสื้อแดงแดงตอนนี้ไปชมคู่ที่สองครับครับคุณพิมพ์กับคุณทรายคุณพิมพ์นี่คุณพิมพ์นี่ผมเคยเจอนะมีความสามารถเป็นทำประกอบอาชีพอะไรฮะบอกคนดูเข้าไปคุณพิมพ์ทำงานอะไรคะขายปลาสดค่ะขายปลานะอยู่ที่ตลาดเนี้ยหรออยากจะบอกเป็นแม่ค้าขายปลาขายปลามาออกรายการผมนะครับเกมพันหน้าเอื้ออาทรมีความสามารถครับมีความสามารถเอาขาพาดคอเล่นกีตาร์เอาขาพาดคอเล่นกีตาร์ค่ะอยู่นิ่งๆเอาขาขึ้นมาพาดคอแล้วเล่นกีตาร์โซโล่ไปด้วยจริงเหรอวันนี้โชว์หน่อยได้ไหมคะได้เดี๋ยวพี่ถือไม่ให้ไม่ล้มด้วยไม่ต้องจับอะไรไม่ล้มไม่ล้มไม่มีล้มยืนเฉยๆพาดได้เลยไม่มีล้มไม่มีเคยอยู่คณะฟิลิปสองข้างก็ยังยืนด้วยเหรอครับไม่เยอะถามหน่อยครับครับคุณทรายครับมีความสามารถพิเศษอะไรไหมครับเฮ้ยเฮ้ยทีละคนนี่พี่อะไรเนี่ยใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นใจร้อนใจร้อนใจร้อนพิมพ์ช่วยไหม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 ติดรองเท้าพอละธรรมดาแล้วนะคะธรรมดาถ้าไม่ติดรองเท้านะครับพี่จินาหรือจะแท็กอะไรพี่นาชอบเหรอคะพี่นาชอบทำไมคะตอนแรกเขาเตือนพี่นามาแล้วมารายการเนี้ยบอกให้ต้องแข็งแรงเข้าไปใช่ไหมต้องแข็งแรงนะครับเกรงไว้ค่ะเกรงไว้อย่าเกรงนะคะเดี๋ยวเป็นตะคิวหน้าทองอ่ะนี่มันธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วไม่เคยอยู่คณะกายกรรมเคยอะไรแบบนี้หรอเคยนอนในกะละมังปลาค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะตอนเด็กๆแม่ไปขายปลาครับขายปลาสด
แล้วต้องนอนเอาขาพาดใช่ค่ะต้องนอนเอาขาพาดแม่เลี้ยงในกะละมังชีวิตถูกเขาแม่เลี้ยงในกะละมังมันอยู่นั่งไม่ได้มันนอนไม่ได้นอนหลับในกะละมังนอนแล้วขาไปเลยกะละมังไปก็เลยเอากลับพาดกลับเข้ามาแล้วไปชอบร้องเพลงที่นามันนานยังฮะตั้งแต่ตอนอยู่ม.ต้นนะคะอ๋อทำไมถึงชอบพี่ตินาเพราะพี่เขาเต้นเก่งแล้วเขาสวยและเสียงเขาก็ดีอะค่ะวันนี้ก็เลยชอบมากแล้วเพลงเขาจะดังทุกเพลงเลยค่ะนี่ชอบตินาอ่ะน้องพิมพ์ไปหลังนิดนึงนะคะไปหลังนิดนึงทำอะไรเนี่ยทำอะไรงานอะไรคะค่ะก็ออกอัลบั้มมา1อัลบั้มเป็นนักร้องเป็นนักร้องค่ะใช้ชื่อว่าปกติจะร้องเพลงพี่ตั๊กบ่อยค่ะพี่ตินาก็ร้องอ๋อร้องเพลงตั๊กได้ด้วยอุ๊ยตายทำไมครับหมดสิ้นแล้วหรือไงหรือว่าพี่ตั๊กนี่เป็นไอดอลทำให้ทรายชอบสีดำเหรอบ้านเดียวกันค่ะนครสวรรค์ค่ะหนูเหรอค่ะไหนลองเพลงครับลองเพลงพี่ตั๊กซิลองเพลงพี่ตั๊กซิไปจะไปจงไปซะไปให้ไกลเจอกับฉันที่ใดไม่ต้องมาทักฉันจะพักเรื่องรักเรื่องรบเรื่องราวในใจน้องไว้ค่ะน้องไว้น้องไว้อะไรไว้ไว้หน้าต่างไว้หน้าก่อนไปดูคอนเสิร์ตพี่เขาบ่อยมากอะค่ะแบบทุกคนจะต้องใส่ชุดดำเพราะว่าพี่ตั๊กจะชอบใส่ชุดดำแล้วก็ปากเขาจะแดงแดงเหมือนอีกาคาบพริกเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ทาปากแดงนี่ก็จะมองไม่เห็นซานหนูพี่ว่าหนูไม่ต้องพูดแล้วถ้าพี่ไม่ทาปากแดงจะมองพี่ตอนแรกก็เหมือนเหมือนแต่ชมเดี๋ยวหนูมีอัลบั้มของหนูเองเหรอมีค่ะเป็นอัลบั้มแนวไหนร็อกเพื่อชีวิตค่ะร็อกเพื่อชีวิตเหรอลองให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขออนุญาตให้เป็นพระเอกมิวสิกได้ไหมคะโอ้โหพี่พร้อมเลยแหละมีคนอยากจะเล่นมากพี่อันนี้เพลงหนูว่าเพลงหนูเพลงอะไรที่เพลงอะไรค่ะปากพลอยค่ะปากไปถามก่อนว่าเพลงอะไรพี่รับปากมันรับปากน้องมันไปแล้วดูเฉยๆรับปากพลอยรับปากไปแล้วว่าเป็นพระเอกไงปากเธอมันใครพูดเป็นไรไม่จริงสักคำแค่คำเธอพร้อมว่ารักหน้าใครต่อใครไอ้คำที่ฟังดูดีแต่มันมาจากความมักง่ายอย่าถามถึงความจริงใจมันไม่มีจริงๆแล้วอย่างพี่ตินาเนี่ยค่ะวันนี้อยากจะมาพูดมากๆเลยเพราะว่าเป็นเทปม้วนแรกเลยที่หนูซื้อ1ในร้านตลับจำได้เขาออกวันที่21ธันวาคม2533ค่ะใช่ไหมใช่ป่ะเพราะว่าหนูเกิด25ธันวาค่ะฉะนั้นก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยววันเกิดเอาเพลงพี่ตินานะเอาของขวัญเป็นอันนี้ใช่ค่ะตอนนั้นอยู่ป.6อะไรเงี้ยได้เลยนี่แฟนคลับพี่ตินาทั้งคู่เลยนะฮะเพลงประวัติศาสตร์ครับพี่ประวัติศาสตร์ติดก่อนน่าจะต้องยอมก็ยอมเธอมาทุกทีไม่เคยมีปิดปากจะถูกผิดก็ต้องตามจะเดินตามเธอทุกอย่างเป็นแค่คนอยู่หลังเธอมันโบราณมันออกจะโบราณมันไม่เป็นรุ่นใหม่บอกจะตามตรงจะบอกกันจริงใจโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเสียงสูงประวัติศาสตร์ครับเจ้าจ
จะต้องยอมก็ยอมเธอมาทุกทีไม่เคยมีปิดปากจะถูกผิดก็ต้องตามก็เดินตามเธอทุกอย่างเป็นแค่คนอยู่หลังเธอมันโบราณมันออกจะโบราณมันไม่เป็นรุ่นใหม่บอกเธอตามตรงจะบอกจริงจริงใจโลกมันเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอคู่เพียงกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทำทำไมไม่มีใครเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้ตามเพราะเราจะเคียงกันไปประวัติศาสตร์ที่แล้วมาจะถูกจดบันทึกใหม่คงไม่มีอย่างนั้นอีกมันโบราณมันออกจะโบราณมันไม่เป็นรุ่นใหม่บอกเธอตามตรงจะบอกอย่างจริงใจโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสมัยรักของเราจะทันสมัยเรารักของเราจะทันสมัยโอ้โหเพลงคุณตินานี่มีมาให้มีหลายแบบเยอะเลยนะมาเดี๋ยวให้กรรมการมาดูว่ากรรมการจะเลือกใครนะครับบีหรือเอกรรมการเลือกเลยคนเดียวนะเสียงครับเสียงครับใครได้คะแนนไลค์เป็นกรรมการเยอะที่สุดคนนั้นได้ครับโอ้โหมามาลงมาดีๆโอ้มาทั้งพี่นี่โอ้ยโอ้ยแล้วใจยังสวยอยู่เหมือนเดิมอยากจะบอกว่าโชคดีวันนี้ตีกระบังมาเยอะๆค่ะต้องจำหน้าแป้งติดกันศาสตร์ค่ะหัวล็อกเอาคือว่าถ้าไปแข่งเหมือนเห็นตัวเองโดนแป้งยังไงไม่รู้คุณพิมต้องเรียนตามตรงว่าไม่เหมือนแต่หอมได้ความบันเทิงถ้ายกขาหอมจะไปฝึกค่ะเพลงประวัติศาสตร์เป็นเพลงที่เสียงสูงมากอยู่ในอัลบั้มแรกออกวันที่21ธันวาคมเขาบอกไปแล้วและในเพลงไม่มีเมย์อะนะคะเพลงอัลบั้มแรกคริสติน่าไว้ผมทรงอะไรไว้ผมทรงเดียวกับหนูเนี่ยแหละค่ะบ๊อบเป็น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 บ๊อบใส่เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่แล้วใส่เสื้อกั๊กมีไหมมีอ่ะมีหนูเป็นแฟนโดยแท้ไม่ได้อุปโลกค่ะโมโมอ่ะเขาใส่เสื้อสีอะไรชุดแรกหลายสีถุยสีชมพูใช่ไหมคะสีขาวชุดแรกสีชมพูสีขาวตัวกั๊กสีดำยังจำไม่ได้เลยแต่ว่าทรายจำได้ทรายจำได้ใช่ไหมจำได้ใส่เสื้อสีอะไรคะเสื้อกั๊กเป็นสีขาวอะค่ะข้างในเหมือนพี่จะเป็นสีดำๆอะค่ะสีดำๆแล้วเป็นลายๆอะค่ะในข้างในไหนคะเสื้อเชิ้ตอะค่ะเอาเสื้อเชิ้ตออกดำๆค่ะแล้วก็กางเกงลายๆพี่ใส่แบบนั้นค่ะจริงหรือเปล่าคะในไหนอะในเอ็มวีค่ะในเอ็มวีเหรอถ้าปกอัลบั้มเป็นเสื้อสีดำอะค่ะเป็นชุดติดกันใช่ๆๆโอ้โหจำได้หมดแต่ว่าน้องสายด้วยความเป็นนักร้องพอขึ้นเสียงสูงแล้วอะมันฉันสมัยฉันสมัยเหมือนก็เลยให้คะแนนตรงนี้ชอบตกเสียงสูงใช่เสียงสูงเหมือนพี่แอดฟังหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยฟังคุณพิมพ์นะครับถ้าไปร้องในคาราโอเกะเนี่ยก็สนุกสนานว่างั้นเถอะถือว่ามีความสามารถพิเศษหลายอย่างนอกจาก
ยกขาพาดคอแล้วก็ร้องเพลงนี้เต็มเสียงด้วยร้องจริงจังอ่ะร้องดีเขาถือว่าร้องดีก็ทำสุดฝีมือมาด้วยใจมาด้วยใจชื่นชมนะครับส่วนน้องทรายแหละน้องทรายอยู่ในใจนะครับอย่าไปบ้านน้องสายนะครับทำไมฮะก็ผมอยู่ในบ้านน้องสายครับออกจากบ้านไม่ได้หรอกไปบ้านคนอื่นพี่เวลาอยู่นอกบ้านก็ต้องเก่งหน่อยดิใช่ป่ะน้องพิมพ์คะน้องพิมพ์อย่าเสียใจนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยน้องพิมพ์ก็ได้มาเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้พี่แบบว่าเปิดโลกทัศน์พี่กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะมันเหมือนกับว่าเรามีกระแสจิตอะไรตรงกันเพราะว่าเมื่อคืนเลยค่ะสดๆร้อนๆหนูเพิ่งทำท่านี้เลยเล่นโยคะไงแล้วพวนหนูพูดแค่คำเดียวเองว่าโอ้โหโอ้โหนี่แปลว่าทึ่งไงโอ้โหทำได้ไงวะชอบที่น่าชอบที่น่าชอบสนุกไหมคะมาอีกนะมาอีกนะตีน่าเมื่อยเหรอเมื่อยเหรอเขาให้อีกเขาให้อีกคุณตีน่าต้องมาอีกนะตกลงเดี๋ยวข้อนะฮะเรื่องน้องสายเพราะอะไรครับตกลงไม่ทราบว่าเรื่องน้องสายเพราะอะไรครับอะไรอย่างครับก็คือว่าน้องสายโอเคค่ะต้องทรายเหมือนโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอแก้ข่าวให้ไก่แป๊บนึงคือเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเพลงนั้นเนี่ยจะต้องร้องคำนี้แล้วจะชี้เป็นชี้ตายหรือว่าใครเหมือนคุณตินาไม่ได้ร้องว่าไหมอย่าร้องว่าอ๋าเออจำผิดเพลงแค่นี้แหละคอมเมนต์ด้วยยังไม่คอมเพลงนั้นน่ะผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้อยากได้เพลงคือจะบอกว่าชอบตอนที่คุณพิมพ์นอนในกระมังแล้วก็ร้องให้เราฟังอ๋อยังไม่คุณพิมพ์เนี่ยเสียงเหมือนแต่ยังไม่เหมือนเท่าน้องทรายคือต้องบอกอย่างนี้นะฮะน้องทรายเนี่ยขนาดเสียงพูดยังคล้ายคุณตีนาเลยเหรอแล้วหน้าตาละไม้เหมือนหญิงลีมากๆเลยผมสวยผมไม่เหมือนหญิงลีสวยทุกสิ่งทุกอย่างน้องพิมพ์ครับน้องพิมพ์ผมสำหรับผมว่ายังไม่เหมือนแต่ว่าร้องดีน้องทรายเนี่ยเสียงเหมือนมากเหรอแต่จะไปตัดสินกันรอบหน้าเนี่ยที่การร้องคือคุณกุ้งเนี่ยการร้องเขาเรียนแบบคุณตินาได้มากกว่าแต่คุณทรายเนื้อเสียงมากกว่าเหรอถ้าเอา2คนนี้ผสมกันคริสติน่าอากิล่าเลยนี่2คนนี้ที่ผสมกันลูกออกมาเป็นมะลายเลยนะไม่ได้ผสมนะหมายถึงเอาเสียงผสมพี่กิ๊กครับน้องกุ้งนั่งแล้วเหมือนคิงคองพาต้าเหมือนกันผมชอบพี่แดนเซอร์ข้างๆอะครับไว้เข่าแล้วไว้ผมมาเนี่ยเข้าที่เลือกน้องสายก็เพราะว่าเนี่ยแหละครับเขาเหมือนเสียงสำหรับผมเนี่ยถ้าส่วนตัวผมว่าคู่นี้ตัดสินยากมากแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่หน้าที่เราแล้วครับเป็นหน้าที่ของตินาครับสบายตัวครับเพราะว่า5ไลท์ทั้งคู่5ไลท์ทั้งคู่เดี๋ยวขออนุญาตน้องพิมพ์ไปอาบน้ำครับน้ำทางด้านน้องสายรออยู่นี่เชิญครับพิมเราได้คู่ชิงระดับ5ไลท์ทั้งคู่นะครับมาดูกันครับเพลงพูดอีกทีก็ชอบมากที่จะบอกว่ารักก็ชอบมากไม่ได้ฟังมาตั้งนานมันพูดยากยากที่สุดเลยนะก็แค่พูดว่ายังรักกันว่าเธอน่ะรักกันจริงว่าเธอน่ะยังมีใจว่าคงไม่อยากกันไปกับบางคำที่เก่าอยากได้ยินเธอพูดใหม่อย่างที่เคยแค่นั้นจะเป็นไรเพลงนี้มีเสียงต่ำเพลงเขาร้องง่ายนะเพราะว่ามีช่วงไปนะมีต่ำๆอย่างนี้ด้วยนะต่ำๆมีสูงๆมีกลางๆมีหมดอะค่ะมีหมดอะค่ะเออมีหมดอะพร้อมนะครับพูดอีกทีชาที่จะบอกว่ารักก็ชอบมากไม่ได้ฟังมาตั้งนานมันพูดยากยากที่สุดเลยรักก็แค่พูดว่ารักกันรู้ว่าเธอน่ะรักจริงรู้ว่าเธอน่ะยังมีใจรู้ว่าคงไม่อยากกันไปกับ
างคำที่เก่าๆอยากได้ยินเธอพูดใหม่อย่างที่เคยเคยเธอนั้นจะเป็นไรพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ฟังที่อยากจะฟังมาตั้งนานพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าย้ำว่าเธอในกังรักกันอยู่ที่ได้ยินทุกทีมันพูดยากยากลำบากตรงไหนจะพูดได้พูดให้ฟังก็ดีรู้ว่าเธอน่ารักจริงรู้ว่าเธอน่ายังมีใจรู้ว่าคงไม่ยากเกินไปกับบางคำที่เก่าเก่าอยากได้ยินเธอพูดใหม่อย่างที่เคยเคยแค่นั้นจะเป็นรอยดีทีพูดดีทีพูดดีทีได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ฟังที่อยากจะฟังมาตั้งนานพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าย้ำว่าเธอในยังรักกันอยู่พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ฟังที่อยากจะฟังมาตั้งนานพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าย้ำว่าเธอในยังรักกันอยู่โอ้เก่งทั้งคู่อ่ะนี่หน้าคู่ที่ออกดูโอ้นะมายืนใกล้ๆชื่ออะไรดีพี่ไม่รู้เหมือนกันทำไงดีอ่ะถ้าเขาคู่กันนี่แปลกมากเลยอีกคนนึงร้องเหมือนจะมีเรื่องอีกคนนึงเต้นนั่นดูเลยเออๆอ้าวๆเฮ้ยไปจับมือเขาแบบว่าไม่เป็นศัตรูกันยังมีใจพี่ร้องไปก็ชื่นชมเขาไปนะนี่ฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนี้ก็เต้นจะไม่เต้นอะไรบ้างเต้นนะน้องกุ้งก็เต้นเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วนี่มีอย่างนี้ด้วยขยับเขาคล้ายๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณตินาเลือกมาหนึ่งคนเท่านั้นนะเดี๋ยวจะได้ว่าจะต้องมีคนหนึ่งโดนล่ะครับห้าไลน์ทั้งคู่อ่ะไม่มาเข้าไปหน่อยนะครับเชิญครับกุ้งเดินเข้าไปเอ๊ะรับบีครับพี่เก่งช้างเผือกช้างเผือกแล้วช้างเผือกฮะนี่นี่ผมจูงมาแล้วฮะคือว่าอยากจะบอกว่าศีรษะไม่เลอะเลยนะฮะเพราะว่าหัวสูงเกินไปนะครับแต่หัวมันเลยฮะหัวมันเลยจังหวะจริงๆนะพี่เพิ่งเห็นข้างหลังมีโซ่ด้วยฮะห้อยโซ่ด้วยห้อยโซ่แล้วตรงนี้มีซีดีนิดหน่อยนะครับไม่ช้างเผือกเราหมายถึงว่าเขาเป็นดาวรุ่งที่ร้องเพลงที่นาได้ดีดีมากเลยเนี่ยผมได้คนนี้แล้วพี่รอดคุกรอดตารางอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะคนนี้เลยพี่นายากมากพี่วิจารณ์ทีละคนเลยพี่นายทีละคนเลยอ่ะจริงๆนะชอบทั้งสองคนนะคะคแต่ว่าพอมาเพลงนี้เนี่ยกุ้ง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 มันเสียงใหญ่ไปเสียงใหญ่ไปใช่ใช่โอเคลีลาเกี่ยวไหมลีลาคนนี้กินขาแล้วเพลงนี้อันนี้ก็เก็บก็เก็บทุกเม็ดน่ะคือก๊อปท่าด้วยใช่ไหมใช่คุณก๊อปท่าเต้นด้วยใช่ไหมใช่เสียงเพราะมากค่ะร้องดีค่ะเรื่องของคุณทั้งสองท่านทั้งสองท่านนะครับสนุกมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งด้านนั้นทั้งกุ้งไปไปค่อยๆไปจูงจูงกันไปโอ้สนิทโอ้ยนี่โอ้ยและแน่นอนต้องขอบคุณต้นฉบับของเราและเธอรับปากว่าจะมาอีกด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ครับได้พี่แต่ขอไปพักไปพักหน้าก่อนนะคริสติน่ากีฬาครับขอบคุณมากครับไอ้พงศธรหลังละครจบสมมติว่าเรานั้นเข้าเรือนหอพะเนาพะนอพี่จูบขวัญใจเดี๋ยวโอบเดี๋ยวจับเดี๋ยวกอดผู้หญิงก็พยายามผลักแล้วไอ้นี่ก็มาไอ้พ
สีหน้าท่าทางลีลาอะไรเงี้ยก็ดูหื่นดีทำไมท่านผู้ชายต้องโชว์เอวคิดว่าทำไมเหรอพี่ในการเลือกเอวผู้ชายเนี่ยมันทำไมมันยังอื่นเดี๋ยวมีปัญหาอะไรไหมสนับสนุนโดย AIS กิฟฟารีน7 11ปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกกุญแจมาสเตอร์คีย์โซเล็กซ์โรซ่าพร้อมผงซอสหอยนางรมตราทิพรสเด็ดดูสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียน